ท่านผู้ชมครับวันนี้ทนายวันชัยสอนสิริกับผมเจิมศักดิ์ปิ่นทองมาร่วมกันถอนพิษในรายการวันนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์วันชัยใส่เสื้อแดงแจ๋เลยตรุษจีนเปลี่ยนศักราชใหม่โอ้เพราะเปลี่ยนศักราชใหม่เนี่ยอาจารย์จะถอนพิษใครวันนี้ผมเห็นว่ามันมีเรื่องใหญ่ๆอยู่2เรื่องที่น่าจะต้องปฏิรูปอย่างยิ่งหรือจัดระเบียบใหม่ได้ข่าวว่าวัดพระธรรมกายคืนเงินให้กับสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทร์700หรือ900ล้านอะไรประมาณนี้ยอมรับแล้วเหรอยอมรับชอบว่าเงินเนี้ยเอ้ยชาวบ้านเขาเอะอะโวยวายกันมันมีการทุจริตมีการยักยอกและดันเอาไปฟอกที่ธรรมชโยโอ้แล้วข่าวว่าเอาเงินคืนเอาแต่เขาเคยบอกว่าเรื่องเงินเนี่ยเขาไม่รู้มีคนมาบริจาคเขาก็รับมึงจะไปเอามาจากไหนเรื่องของเขาไม่เกี่ยวอาจารย์ถ้าถวายอาจารย์ร้อยหนึ่งห้าร้อยพันหนึ่งหมื่นสองหมื่นเนี่ยเออผมไม่รู้นั่นเปล่านะเข้ามาเอง เออ อย่างนี้บอกได้ว่าไม่รู้อ้าวเรื่องนี้น่าสนใจแล้วข้าสอนพิจารณาแล้วอีกเรื่องนึงผมว่าน่าจะมีการจัดระเบียบหรือปฏิรูปตำรวจทหารติดตามอารักขาผู้หลักผู้ใหญ่ที่กระสงกระเสียนหรือหมดยศหมดตำแหน่งอะไรไปแล้วหมดหน้าที่แล้วหมดหน้าที่แล้วยังมาติดสอยห้อยตามอะไรตาอะไรกันอยู่เนี่ยมันอะไรอาจารย์เป็นผู้รับใช้ตลอดชีวิตเออและถูกส่งต่อให้กับคนรุ่นถัดไปได้อีกเออโอ้ มันอะไรคือลำพังเป็นเด็กเป็นขี้ข้าบริวารรับใช้คนใช้พอว่าแต่นี่เป็นคนที่เป็นข้าราชการกินเงินหลวงเออกินเงินภาษีพวกเรานี่แหละครับอาจารย์แต่เอาไปใช้กันตลอดชีวิตนั่นน่ะสิผมว่ามันเอาเปรียบกันหรือเปล่าอ้าวสองเรื่องน่าสนใจมากครับเราไปพักก่อนแล้วเดี๋ยวมาถอนพิษเรื่องแรกกันครับ